เคยนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็ยังคงตามติดการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองภายใต้การทำทีมของสตาฟโค้ชทีมงานกุนซือเคอร์ซิสกุนซือใหม่ชาวเซอร์เบียนะฮะกุนซือเคอร์ซิสเองมีโจทย์ยากๆรออยู่อีกเพียบเลยละครับไม่ว่าจะเป็นอีก3นัดก่อนที่จะจบเล็กแรกนะฮะในการเปิดบ้านพบกับทีมชัยนาทรวมไปถึงสุโขทัย FC และบุกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดเรียกว่าทั้ง3สโมสรเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มแรงณช่วงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งการเข้ามาของกุนซือเคอร์ซิสจากที่สกู๊ปที่มันทอนทีวีของเราทำไปให้ดูแล้วนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมก็จะเข้มข้นขึ้นนะฮะนักเตะมีสมาธิในการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับและสนุกกับการฝึกซ้อมที่หลากหลายนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพลกิเลนพยองถึงการเปลี่ยนแปลงของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในครั้งนี้กันดีกว่านะครับว่าหลังจากเกมที่เราบุกไปแพ้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะเก่งครับช่วงการฝึกซ้อมที่ผ่านมากับคุณซือเคอร์ซิสเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แปลกและแตกต่างไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนที่ต่างเลยก็คือรูปแบบการซ้อมครับก็เขาก็มีรูปแบบที่บางรูปแบบก็เคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างแล้วก็เวลาซ้อมก็รู้เต็มที่เขาจะให้ซ้อมแบบ 100% แล้วก็พอซ้อมเสร็จก็หยุดเลยแต่เราจะได้แบบว่าเราต้องเต็มที่ในเวลาซ้อมเราจะได้ไม่ต้องเหมือนไปเก็บแรงเพื่อไปซ้อมหลังซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับถามหลายๆคนเหมือนเขามีจิตวิทยาเขาจะพูดให้กำลังใจเราก่อนที่จะฝึกซ้อมทุกครั้งก็เขาก็มีแบบคอยปลุกกำลังใจแล้วก็ไม่อยากให้นักฟุตบอลทีมตัวเองเครียดอยากให้สบายสบายแล้วก็เขาก็พูดตรงๆเลยใครที่เมื่อยใครที่ล้าก็พักเลยไม่ต้องซ้อมไปนวดไปรีแลกซ์ทำร่างกายให้พร้อมกับเกมต่อไปครับก็แปลว่าถ้าเกิดเขาจะซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมเต็มที่ซ้อมหนักเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมก็ลงมาเลยถ้าเกิดใครไม่พร้อมก็บอกเขาจะได้ไม่ต้องเผื่อไว้เราจะเห็นว่าเก่งเวลาซ้อมจะไม่มีตัวล็อกหัวเข่าและหลังๆแปลว่าร่างกายดีแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนไม่ใช้ตัวช่วยแล้วก็พยายามดูว่ามันไม่ใส่แล้วมันจะมั่นใจขึ้นไหมถ้ามั่นใจก็เป็นผลดีกับผมครับก็แปลว่าก่อนหน้านี้เกมกับบุรีรัมย์โค้ชอยู่กับเราน้อยมากๆแต่ว่าหลังจากนี้โค้ชมีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ได้ทำการบ้านดูชัยนาทไปบ้างแล้วน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับเกมในบ้านเรานัดหน้าครับก็สำหรับเกมบุรีรัมย์โค้ชก็อยู่กับทีมน้อยแล้วก็เอาวิดีโอมาให้ดูว่าเราดีตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราต้องการแก้ไขตรงไหนที่มันดีที่ดีอยู่แล้วเขาเอามาให้ดูที่แก้ไขเขาก็เอามาให้ดูก็พอหลังจากบุรีรัมย์ก็เริ่มจะซ้อมฝึกซ้อมเรื่องแรงมากขึ้นเรื่องแทคติกมากขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มทีมเริ่มพัฒนาในทางที่ดีครับไม่ต้องไปมองถึงตัวผู้เล่นเจ็บมองแค่เท่าที่มีอยู่คิดว่าเราน่าจะกลับมาได้ในเกมชัยนาทครับก็ผมคิดว่าก็ต้องกลับมาได้เพราะว่าทุกคนอยากจะชนะแล้วก็อยากจะเอาฟอร์มตัวเองกลับมาแล้วก็ทำให้ทีมพัฒนาแล้วก็ทำให้ทีมเขาเรียกว่าดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องทีมชาติยังไม่มองทีมชาติเอาสโมสรให้ดีก่อนใช่ไหมครับเก่งครับก็ตอนนี้ก็อยากทำหน้าที่ในสโมสรให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเราทำดีแล้วก็เล่นดีแล้วทีมชาติก็ไม่ต้องห่วงทีมชาติมันก็รออยู่แล้วแต่เราอยากสร้างตรงนี้ให้มันดีก่อนให้มันโอเคก่อนครับสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้ก็คือให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองสตาฟโค้ชทีมงานนะครับในการพลิกวิกฤตกลับให้มาเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับโชคดีครับที่สุดสัปดาห์นี้เล่นในบ้านที่ SCG Stadium พบกับทีมนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิลนะฮะถึงแม้ว่าชัยนาทจะเป็นทีมที่ฟอร์มแรงขึ้นมาก็ตามทีแต่การที่เราได้เล่นที่ SCG Stadium ต่อหน้ากองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับจะทำให้เรามีพลังแฝงมีพลังฮึดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเรียนเชิญแฟนคลับกิเลนพยองนะฮะคนไหนที่ยังคงศรัทธาเชื่อมั่นในตัวสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็มาให้กำลังใจกันได้นะครับที่ SCG Stadium แข่งขันกันช่วงเวลา 18:00 นแข่งขันกันเร็วสักนิดนึงนะฮะแต่ก็มีข้อดีครับบอลจบเร็วคุณก็สามารถที่จะไปเที่ยวไปช็อปไปชิมไปชิลไม่ว่าจะเป็นในย่านเมืองทองธานีหรือตลาดน้ำมะลิได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะยังไงแล้วก็ว่างๆก็มาให้กำลังใจกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ